กลับมาพบกับเจ้าแม่กิ๊บอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดือนนี้นะคะเราเจอกันนะคะหวยออก1กรกฎาคมนะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีข่าวสารมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องของตัวเลขมาฝากกันเจอกันเป็นประจำเดือน1 2ครั้งด้วยกันนะคะงวดนี้เช่นกันโอ้โหเจ้าแม่เอามานี่คือจัดหนักเต็มเลขเยอะจริงๆเลยงวดที่แล้วหลายคนก็ถูกกันไปสำหรับเลขของคุณพิธาว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยแหมเลข30ออกตรงเพ่งเลยนะคะงวดนี้เรามีมาฝากกันเดี๋ยวต้องติดตามกันให้ดีๆดูจนจบคลิปเลยจะได้เลขของคุณพิธาไปด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นขอเริ่มที่เลขนี้ก่อนนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ชาวพุทธเองต้องสูญเสียพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกจิอาจารย์ไปถึง4รูปด้วยกันภายในแค่1เดือนเท่านั้นนะคะรูปแรกเลยนั่นก็คือหลวงปู่แสงญาณวโรแห่งวัดป่าดงสว่างธรรมที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะคะก็ท่านเสียชีวิตลงละสังขารลงอย่างสงบด้วยอาการชราภาพนั่นเองนะคะก็มีพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์จำนวนมากก็ไปที่วัดป่าติ้วนะคะก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เลยเอาเลขของหลวงปู่แสงมาฝากกันนะคะรวบรวมมาฟังที่นี่ที่เดียวคลิปเดียวจบเลยนะคะเริ่มที่เลขอายุหลวงปู่แสงท่านเองมรณภาพด้วยวัยนะคะอายุ99ปีค่ะ99นะคะแล้วก็เลขพรรษาที่บวชคือ75พรรษาส่วนวันเกิดหลวงปู่แสงคือวันที่1กันยายน2467ค่ะวันอุปสมบทนะคะ1มิถุนายน2490วันที่มรณภาพคือ19มิถุนายน2566และเวลาที่หลวงปู่แสงมรณภาพก็คือ19นาฬิกา13นาที1913นะคะเลขทะเบียนหลายคนจับจ้องรถตู้คันที่เคลื่อนร่างของหลวงปู่แสงนะคะก็คือเลขนี้เลยค่ะเห็นไหมคะชัดเลยค่ะขอไข่งองู5980นะคะวันชาปนกิจศพก็คือ25มิถุนายน2566เวลาพระราชทานเพลิงศพแล้วก็เอามาฝากกันก็คือ15นาฬิกาบ่าย3โมงตรงนั่นเองนะคะนอกจากนี้ไม่เพียงพอค่ะมีคนตาดีนะคะไปสังเกตเห็นเลขฝาโลงของหลวงปู่แสงเอาไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กันบางคนบอกเห็นเป็นเลขนี้ค่ะ256บางคนบอกไม่ใช่นะเพ่งดีๆแล้วมันเลข456ไม่รู้แหละถ้าเป็นดิฉันซื้อ2เลขเลย256กับ456นะคะกันเหนียวค่ะมาต่อกันที่พระอีกหนึ่งรูปนะคะคือพระเทพปัญญาสุธีเป็นเจ้าอาวาสวัดแจ้งพระอารามหลวงที่นครศรีธรรมราชนะคะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16ด้วยท่านก็มรณภาพลงด้วยโรคชราเช่นกันนะคะรวบรวมมาเช่นเดียวกันเลขอายุของท่านนะคะก็คือ92ปีค่ะส่วนเลขอายุพรรษาคือ71พรรษาค่ะวันเดือนปีเกิดก็คือ25พฤษภาคมพ.ศ.2474ปีที่บรรพชาคือพ.ศ. 2490รวมทั้งเวลาที่พระเทพปัญญาสุธีมรณภาพละสังขารก็คือเวลา 17:13 นาทีอันนี้1713ในวันที่19มิถุนายน2566เลขป้ายทะเบียนรถตู้ที่เคลื่อนสรีระสังขารของพระเทพปัญญาสุธีก็มีมาฝากกันเช่นกันนะคะเลขนั้นคือเลขนี้เลยค่ะ5913ค่ะ5913นะคะพระอีกรูปหนึ่งที่มรณภาพไปอันนี้ดังมากเลยเป็นเกจิอาจารย์ด้วยนะคะก็คือหลวงปู่เสาหรือพระราชมงคลวัชระสิริวินะคะเจ้าอาวาสวัดโพสีที่มหาสารคามท่านมรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวบรวมเลขมาฝากกันสำหรับหลวงปู่เสาเลขนั้นก็คือเลขวันเกิดเลยค่ะ3มกราคมนะคะ2462อุปสมบท30พฤษภาคม2528วันมรณภาพ12มิถุนายน2566เวลา 21:30 น. 30 น. 2130 นะคะแล้วก็สิริอายุได้105ปีอีก37พรรษาด้วยกันค่ะมาที่1รูปนะคะก็คือพระครูโกศลณวกาหรือว่าหลวงปู่ปั่นนั่นเองเป็นอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มด้วยนะคะท่านมรณภาพไปคือวันที่19มิถุนายนเวลา 14:19 น. นะคะ1419ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ที่นครปฐมด้วยอาการติดเชื้อที่ปอดแล้วก็สภาวะเลือดเป็นกรดสิริอายุของท่านรวมเนี่ย94ปีค่ะเกิดวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายน2472บ้านเดิมก็มาฝากกันเลขที่บ้านเลยค่ะเลขที่1
หมู่7นะคะที่หนองกระทุ่มที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็อุปสมบทนะคะเมื่อวันที่26มีนาคม2496ค่ะมาอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะคุณผู้ชมที่ไม่ใช่แค่ดังในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าดังไปไกลระดับโลกด้วยกันสำหรับผู้ว่าหมูป่าหรือว่าคุณณรงค์ศักดิ์นะคะโอสถธนากรนะคะเป็นอดีตข้าราชการไทยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรวมถึงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพะเยาแล้วก็เชียงรายท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องของความมีชื่อเสียงของท่านนะคะก็คือการที่เป็นหัวหน้าทีมช่วยเหลือโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อปี2561ด้วยกันทีนี้การปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยท่านถือว่าเป็นหัวหน้าทีมนะคะเป็นผู้นำเป็นผู้ว่าในขณะนั้นก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็การยอมรับในการวางแผนบริหารจัดการช่วยเหลือทุกคนจนรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์นะคะแต่ว่าสุดท้ายท่านก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบลงนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยเอาเลขมาฝากกันนะคะรวบรวมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเลขของท่านนั่นเองก็คืออายุที่ท่านเสียชีวิตลงนะคะก็คือในวัย58ปีนะคะอายุ58ปีวันเกิดของท่านคือวันที่1เดือน6ปี2508นั่นเองค่ะก็คือ01062508ตีเป็นแบบนั้นเลขวันเสียชีวิตก็คือ21เดือน6 2566 210625แล้วก็66ส่วนทะเบียนรถในการเคลื่อนศพท่านนะคะก็มีมาฝากกันเช่นกันทะเบียนนี้เลยค่ะ1นอนหนูงองู9075กรุงเทพมหานครนะคะหลายคนก็จับจ้องเลขนี้อยู่ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะมาอีกหนึ่งข่าวใหญ่อันนี้ระดับโลกจริงๆสะเทือนเลยนะคะสำหรับเรือไททันของบริษัทโอเชียนเกต Expedition เป็นเรือดำน้ำที่เขาพาแบบทำทริปแบบทัวร์ไปใต้น้ำไปชมเรือไททานิคซึ่งหายสาบสูญไปเป็นร้อยๆปีแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยก็ไม่ขึ้นมาและสุดท้ายก็พบว่าเป็นข่าวเศร้าเพราะว่า5ชีวิตที่อยู่ในเรือดำน้ำไททันนี้เสียชีวิตเนื่องจากเรือเกิดการระเบิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเราก็เลยรวบรวมค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรือลำนี้นะคะจำนวนผู้โดยสารของเรือไททันคือเลข5เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะ5คนที่บอกว่าเสียชีวิตนะคะออกซิเจนอยู่ในน้ำนานกว่า96ชั่วโมงเลขออกซิเจนก็เอามาฝากนะคะ96ชั่วโมงเรือลำนี้สามารถดำได้ลึกสุด 4,000 เมตรค่ะ40ก็มานะจ๊ะระยะเวลาในการดำนะคะก็คือ8ชั่วโมงที่จะต้องขึ้นมาเหนือน้ำแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นมานะคะเลข8เรือลำนี้น้ำหนักเราเอาข้อมูลฝากกันเลยเราไปหามาหนัก 13,342 กิโลกรัม10342นั่นเองค่ะถือว่าเป็นข่าวใหญ่แห่งปีเลยก็ว่าได้นะคะมาที่คนนี้เลยดีกว่าหลายคนแบบโอ้ยรอมานานแล้วนะคะสำหรับว่าที่นายกของเรานะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่นเองนะคะคุณพ่อของด้อมส้มทั้งหลายนะคะงวดที่แล้วจำได้ไหมไปลำปางไปไหว้พระเจ้านางจามเทวีนะปรากฏว่าไปเลือกลอตเตอรี่ที่แม่ค้าเขาขายบอกเอาเลขนี้แหละลงท้าย30สวยดีเพราะว่าเป็นเลขนายกลำดับที่30ของประเทศไทยปรากฏเจ้าตัวถูกไปเรียบร้อย2ใบแล้วก็คนที่ซื้อตามเนี่ยถูกก็เป็นแถวๆงวดนี้ค่ะคุณพิธาลงพื้นที่ไปสมุทรสงครามสมุทรสาครคุณผู้ชมคะเขาก็บอกว่าแผงหวยเนี่ยขายดิบขายดีกันไปตามๆกันนะคะงวดนี้คนส่องเลขแรกเลยคือทะเบียนรถที่คุณพิธาออกไปด้วยคันงามสีขาวคันนี้เป็นไงไหมคะเลข1นอหนูขอไข่9743ค่ะ1นอหนูขอไข่9743นอกจากนั้นไม่พอขึ้นเวทีปราศัยเจ้าพ่อพิธาเนี่ยประกาศเปรี้ยงเลยบอกว่างวดนี้ที่จะต้องมาแรงคือเลขนี้เลย376ปราศัยบอกงวดนี้ไม่ต้องออกเลขอื่นเลข376แน่นอนเลยนะคะบางคนสงสัยว่ามาจากไหนเลขนี้ก็คือเป็นเลขที่มาจากการรวมเสียงรัฐบาลที่คุณพิธามั่นใจว่าจะผ่านฉลุยได้เป็นนายกอย่างแน่นอนนะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านนั้นบอกโอ้ยคุณพิธาให้โชคอีกแล้วขายดิบขายดีตอนนี้แอบกระซิบค่ะคุณผู้ชมแอบกระซิบ376หาซื้อไม่ได้แล้วนะจ๊ะใครหาซื้อได้อินบ็อกซ์มานะคะหรือว่าคอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่นิดนึงเจ้าแม่จะไปซื้อด้วยนะคะหายากมากๆสำหรับเลขนี้อ่ะลุ้นกันว่านี้คุณพิธาจะให้โชคอีกไหม
มาอีกหนึ่งนักแสดงสาวสุดสวยนะคนนี้คุณพลอยเชอร์มานแหม Lucky in Game Lucky in Love กับคุณโต้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะฤกษ์ดีวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาถอยรถหรูคันใหม่คันนี้เลยเป็นไงคะดิฉันอยากได้มากเลยราคาเบาๆเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ10ล้านค่ะ10ล้านเท่านั้นนะคะใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ซื้อให้ได้นะคะแต่สิ่งที่ติ่งเขาหลุดโฟกัสคืออะไรคะเลขทะเบียนรถคันนี้เอาเลขนี้เลยจ้ายอยักษ์1782กรุงเทพมหานครนะคะแหมคนอะไรสวยๆนะคะแถมรวยอีกต่างหากเนาะอิจฉาจริงๆมาอีกหนึ่งนักร้องสาวคนนี้สวยแนวติสมากๆเลยนะคะสำหรับปามี่ค่ะคุณปามี่อีฟปานเจริญนะคะนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วล่าสุดอีกหนึ่งบทบาทใครจะรู้นะคุณปามี่เขาโพสต์นะคะภาพนี้เลยค่ะบอกว่าเธอลงไปประกวดพระเครื่องที่ศูนย์ราชการคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองนะคะเธอกลายเป็นเซียนพระไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนักร้องนะคะได้รางวัลที่หนึ่งอีกต่างหากโพสต์ข้อความดังนี้ค่ะเลขหนึ่งไทยตรงหน้ากล่องนั้นเขินนะเนี่ยมาถึงจุดๆนี้แล้วค่ะมิดคะงานประกวดพระเครื่องส่วนราชการทีนี้คนไปส่องอะไรคะเลขคุณผู้ชมเห็นมั้ยดิฉันซูมให้ดูมันมีเลขหน้ากล่องอยู่ที่ไปประกวดพระเครื่องอ่ะเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเลขนั้นคือ86นะคะเห็นไหมคะเลข86เต็มๆแล้วก็อีกเลขนึง3090อีกเลขนึง57846จ้าอ้าวงานนี้คุณปามี่จะให้โชคหรือเปล่านะคะเซียนพระนะคะมือใหม่ค่ะมาอีกหนึ่งเลขดีกว่าคนนี้เจ๊ฟองเบียร์นะคะงวดนี้เขาฝันเลข8คุณผู้ชมค่ะเลขท้าย2ตัวก็ให้81 86 88เม็ดเดียว87กับ587แหม8ก็มาแรงนะอีกหนึ่งเจ๊ค่ะเจ้าแม่ใบหวยออนไลน์ชื่อดังเจ๊กุ้งพารวยนะคะคนนี้เขาก็โด่งดังมากๆเลยโพสต์ Facebook บอกว่างวดนี้เลข3ตัวเอาไปเลยจ้า983นะคะแล้วก็780เลข2ตัว04กับ90ส่วนเลขเด่นคือ80จ้าอีกหนึ่งหนุ่มเจ้าพ่อใบหวยคุณดุยพรันคนนี้เขาก็ถูกหลายงวดนะคะจัดไป2ตัว3ตัว3ตัวคือ981 983แล้วก็985 2ตัว81 83 85แล้วก็89ส่วนเลข2ตัวล่าง73กับ93นะจ๊ะปิดท้ายค่ะเจ้าพ่อใบหวยนะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีด้วยคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยคนนี้เขาไม่พลาดทุกงวดเขาต้องมาโชว์ใน Facebook เขานะคะเป็นลอตเตอรี่ปึกใหญ่ๆเนี่ยงวดนี้ก็เช่นเดียวกันระบุข้อความดังนี้งวด1กรกฎาคมชอบเลขนี้ครับ0661เลขแล้วนะ04560แล้วก็67โปรดใช้วิจารณญาณในการชมระวังเลขหามเลขเบิ้ลนะครับใครชอบตัวไหนก็พิมพ์มาครับแหมคนนี้ก็ไม่พลาดทุกงวด นะคะเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์นะคะแต่ว่าเจ้าพ่อพิธาน่าจะมาแรงกว่านะเพราะงวดที่แล้วถูกไปถ้างวดนี้ถูกอีกดิฉันว่าคุณพิธานอกจากเป็นว่าที่นายกแล้วน่าจะเป็นเจ้าพ่อใบหวยตัวจริงเสียงจริงแน่ๆเลยนะคะวันนี้ก็เอามาประมาณนี้นะคุณผู้ชมคะอัดแน่นจริงๆงวดหน้าจะมีเลขอะไรน่าสนใจเจ้าแม่จะมาบอกใบอะไรต้องติดตามใครชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าแม่กิ๊บด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเฮงๆรวยๆทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ